เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นั่นเองพาร์ทนี้เราจะมาอัปเดตเกมโปเกมอน 3DS นะครับหรือโปเกซาก้าเซิร์ฟจีนั่นเองนะครับผมก็เป็นแพท 2.2 แล้วนะโปเกมอนจะอัปมาทีหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพวกโปเกมอนเจน7หลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามานะฮะเรียกได้ว่ามีความน่าเล่นแล้วก็พาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวแพทไม่ใช่แพทสิกิจกรรมคิดมาดนะครับผมก็แมปต่างๆนะฮะแล้วก็รูปทรงนะครับนี่ฮะเทศกาลคิดมาดว้าวโอ้เป็นไงครับผมฉากเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปอยู่นะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้แป๊บนึงเราเดินไปดูค่ะว่ามีตัวไหนเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็มีต้นคิดมาดนะครับเดี๋ยวตัวละครเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันนะฮะมีต้นคิดมาดนะฮะแล้วก็มีตุ๊กตาสโนว์ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้มีการอัปเดตฮะมีการอัปเดตนะครับฉากให้ดูดีขึ้นเนาะนี่ปลาคาร์ฟยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยว้าวปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์หลังๆใช่ไหมฮะเราสามารถกดรับของตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นพวกรางวัล VIP นั่นแหละครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าได้เล่นนานนะฮะเราก็มารับเพชรหรือของต่างๆตรงนี้ได้นะครับผมก็จะมีตามช่วงเวลาด้วยนะครับและถ้าเราเติมเงินปุ๊บเราก็จะได้รับของมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนกิจกรรมมีอะไรแปลกใหม่ไหมอาจจะมีพวกเนียดมากกว่านะครับแล้วก็ตัวละครเนียดเนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับแต่พาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอันดับของเซิร์ฟเวอร์นอกด้วยนะครับว่ามีพลังเท่าไหร่กันแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเขานี่สุดๆฮะส่วนของแจกนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตแพทนะกล่องนะครับผมแล้วก็ผลไม้อัพเมาส์แล้วก็ต้นไม้หรือกระถางต้นไม้นั่นเองนะฮะก็ขอรับมาหมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บเพชรอีกสักหน่อยแล้วก็รอเปิดตัวละครแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าตัวละครที่เราต้องการเนี่ยอาจจะมาก็ได้นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับให้ดูก่อนว่าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนจะอัปเดตเข้ามาใหม่เจน7ยังไม่ได้อัพนะแต่อันนี้อัพก่อนเจน7 1ตัวนะครับอยู่ในร่างเมก้านี่แหละเห็นยังเอ่ยเห็นยังเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฉลยเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นธาตุ normal ต่อสู้นะครับชื่อของเขาก็คือจำไม่ได้แล้วมูมาจินะครับมูมาจินะฮะส่วนร่าง2ของเขานะครับก็จะเป็นร่างนี้นะฮะชื่อมิมิล็อบนะครับผมก็จะเป็นกระต่ายบันนี่นั่นเองสุดยอดฮะท่าเทด้วยนะส่วนร่างแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนี่ก็ชื่อก็คือมิมิล็อบนะครับส่วนเราหาได้จากไหนก็กาชาปองนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บไว้เปิดนะฮะซึ่งเก็บอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เทพแน่นอนนะครับแต่เราจะรอโปเกมอนเจน7ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอัพมา1ตัวนี่ตัวนี้สเตตัสไม่เยอะไม่เวอร์วังอลังการนะครับแต่เราสามารถทำให้เท่หรือโหดขึ้นมาได้นะครับมีความน่าเล่นอย่างมากเลยฮะสำหรับมีมีลบมูมูไปไหนแล้ววะร่างเมก้าของเรานะครับเอาเข้าตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะตรงนี้หาง่ายกว่านะครับผมนี่ดูสกิลคร่าวๆของเขานะครับมีสกิลอะไรบ้างมีสกิลท่าต่อสู้นะฮะอันแรกเนาะสร้างความเสียหายแบบเดียวนะครับพลังโจมตี115นะครับส่วนในเรื่อง HP นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอติดไว้ก่อนอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายแบบเดียวเช่นกันเป็นท่าต่อสู้นะครับส่วนสกิลที่3นะครับน่าจะเป็นการเปิดบัฟให้ตัวเองนะครับผมอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่เป็นธาตุ normal นะครับส่วนสกิลที่4ฮะ normal เหมือนกันนะฮะก็ตัวเดียวนะครับส่วนพาสซีฟก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองให้มากขึ้นครับตัวนี้เป็นสายไหนเป็นสาย ADK นะครับนี่ฮะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมหรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับสาย ADK นะครับสเตตัสอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ฮะอยู่ที่เลือดนะ128นะครับพลังโจมตีอยู่ที่104นะครับสปีดอยู่ที่116พลังป้องกันอยู่ที่104เช่นกันนะครับแล้วก็พลังป้องกันธรรมดานะครับอยู่ที่116เช่นกันนะครับผมเรียกได้ว่าตามตัวเลยฮะได้อยู่นะครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่น่าปั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมอะไรมาใหม่ไหมผมว่าแรกนี่แหละจัดว่าเด็ดสุดแล้วนะครับเราสามารถเอาพวกใบตียิ้มนะครับเรามาแลกได้หรือใบธรรมดามาแลกใบเขตระดับสูงได้นะครับส่วนโปเกมอนมีอัพไหมไม่มีอัพนะครับในเขตรับโปเกมอนอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเรายังไม่ได้ไปลองนะครับเดี๋ยวลองไปลองดูสักหน่อยแล้วดีกว่านะฮะว่าจะเจออะไรไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับมีใบสูงค่อนข้างเยอะมากนะครับ
โอเคดูดีไปได้เลยนะครับจับด้วยฮะจะเจอไหมจะเจอไหมนะฮะดูว่าจะมีตัวแปลกหรือเปล่านะครับเอาสัก10ใบแล้วกันเนาะเผื่อไว้รอจับตามช่วงเทศกาลนี่ครับผมหรือกิจกรรมก็อู้มีตัวนี้ด้วยฮะเราได้มาแล้วหรือเรารีวิวไปนานแล้วนะครับถือว่าเป็น1โปเกมอนที่น่าปั้นแล้วกันนะฮะเหมือนตะกี้เราจับอะไรได้นะครับอ่ะโกดังเต็มครับผมขอไปดูก่อนดูปึ๊บนี่อ๋อสนอแหลกนั่นเองนะครับลืมไปว่าเป็นตัวระดับมหากาพย์นะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆมีอะไรไหมก็เหมือนเดิมฮะเป็นพวกฮูป้าเนาะเขายังอัปเดตได้ไม่เต็มที่นะฮะหรือก็คือจัดคิดมาดก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครมาแล้วก็มีตารางการแข่งใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่เราต้องเลเวลถึงก่อนนะครับถึงจะไปดูได้นะฮะส่วนพลังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอยากให้ระบบใหม่เข้าเซิร์ฟไทยจริงๆฮะจะได้ไปลงลุยนะครับว่าด่านมีอะไรบ้างแล้วเราจะลงยังไงกันนะครับอันนี้ก็นะน่าลุ้นนะครับผมส่วนอันที่เพิ่มมาอยู่แล้วนะครับเราก็กดไปครับกดไปของมันได้มาอยู่แล้วนะฮะซึ่งของนงยิสัยเราไม่มีของก็ตีว่าตามนั้นละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าหาจากไหนแต่ใบส่วนใหญ่นะครับหาได้จากรายวันอยู่แล้วนะครับ3วันบ้างอะไรบ้างนะครับผมคราวนี้เรามาดูพลังของคนเซิร์ฟนอกกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีพลังกันอยู่เท่าไหร่แล้วนะฮะอันดับ1นะครับพลังอยู่ที่27ล้านนะฮะแต่ที่ผมเข้าก่อนหน้านี้นะครับเห็นคนนี้ขึ้นเป็นอันดับ1นะครับซึ่งพลังอยู่ที่49ล้านนั่นเองนะครับผมจะใช้เป็นโปเกมอนพวกแมลงนะครับแล้วก็ทีมพืชเนาะอาจจะเป็นตัวนี้เป็นพืชต่อสู้นะครับหรือก็คือวิลิชิออนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะเกกโนซิสตัวนี้ก็มาชีบันนะครับส่วนสปีดเท่าไหร่นั้นต้องเข้าไปดูในเซิร์ฟเอาเองนะครับผมหรือจะสมัครไปดูก็ได้นะฮะส่วนตัวอันดับ1นะครับณปัจจุบัน27ล้านใช่ไหมฮะใช้เป็นฮูป้าแล้วก็ตัวลิงครับผมลิงไฟล่างออร่าล่าด้วยนะแล้วก็ซีการ์ดนั่นเองนะครับผม3ตัวที่เขาใช้นะฮะมาถึงอันดับ3กันเลยดีกว่าพลังอยู่ที่37ล้านนะฮะก็จะใช้เป็นพวก2ยักษ์แล้วก็1แมลงถ้าถามว่าแมลงพวกนี้เอามาทำไมนะครับหรือสเปียร์เนี่ยใช้ได้ยังไงเขาเอามาเปิดบัฟอัตตินั่นเองนะครับเพื่อยื้อชีวิตให้ตัวละครตัวของเขาฮะให้อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบอสโลกแมลงสาบด้วยนะครับสำหรับอันดับที่4พลังรวมอยู่ที่46ล้านนะครับผมว่าพลังขนาดนี้จะเล่นตัวไหนก็โหดทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนๆหรือตัวหนอนก็ยังโหดได้เหมือนกันเลยมาถึงอันดับ5เลยดีกว่านะฮะก็จะใช้เป็นตัวท่าต่อสู้นะครับ1ตัวแล้วก็ฮูป้าแล้วก็เกกโนซิสนะครับผมโอ้เรียกได้ว่ามีเกกโนซิสหลายตัวนะครับแล้วก็อันดับที่6นะฮะก็จะมีอีวาร์กตัวใหม่นะครับอีวาร์กผูกโบนั่นเองแล้วก็ฮูป้าเดี๋ยวนี้มีแต่คนใช้ฮูป้านะครับแล้วก็ตัวท่าต่อสู้นะฮะแล้วก็เกกโนซิสครับผมแล้วก็อาเซอุสทัดความมืดฮูป้าอีกแล้วนะฮะพลัง22ล้านขึ้นเป็นอันดับ7ได้นะฮะส่วนอันดับ8นะครับจะเล่นเป็นทีม3หมาหรือ3กวางนั่นเองขอเรียกเป็น3กวางแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดว่าหมาหน้าหน้าตามนั้นครับผมส่วนอันดับ9นะครับเราเห็นตัวละครแค่2ตัวละครนะครับก็จะมียามินะฮะกับลูนาร่าลูนาร่าก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับผมมาถึงอันดับ10กันเลยดีกว่าฮะใช้เป็นตัวท่าต่อสู้นะครับก็จะเป็นลิงล่างออร่าล่านะครับแล้วก็ตัวผีแล้วก็ตัวเดโอคิชินั่นเองนะครับผมเดโอคิชินี่ก็สามารถเล่นได้ยาวๆอยู่นะฮะณปัจจุบันนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่11เป็นลิงนะฮะอันดับที่12นี่อาเซอุสน้ำแข็งนะครับแล้วก็การ์ดอนเนาะแล้วก็หูป้าโอ้หูป้าเก๋มากนะครับน่าจะเปิดมานานพอสมควรอันดับที่13นะครับจะเป็นมิวเอ็กนะครับแล้วก็เซตคอมนะฮะแล้วก็มิมิคิวด้วยนะครับตัวละครมิมิคิวมีด้วยนะฮะยังมีเล่นอยู่นะครับส่วนอันดับที่4นะครับจะใช้เป็นเลโคซ่าแล้วก็ตัวยักษ์เขียวอัพร่างใหม่หรือพัฒนาร่างใหม่แล้วก็ตัวทาปุบูลูด้วยนะครับผมบูลูนี่สามารถเอาไปยืนคู่กับทีมแฟรี่ได้อีกตั้งหากนะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่16นะครับใช้เป็นกวางท่าต่อสู้นะครับแล้วก็ทีมต่อสู้นั่นเองนะครับอันดับที่17ฮะพลังอยู่ที่17ล้านนะครับมีเอาฮาโคดักใส่ห่วงยางมาโชว์แค่นั้นเองนะครับส่วนอันดับที่18นะฮะก็จะใช้เป็นกิลาติน่านะครับแล้วก็ไคโอก้ามีทาปุบูลูด้วยนะฮะพลังก็ถ้าถามว่าต่างกันมากไหมตัวละครบางตัวเขาก็ยังใช้ใช้กันอยู่นะฮะแต่น่าจะกดสเตตัสเยอะหรือไม่ก็ซื้อของเยอะหรือไม่ก็เติมเยอะนะครับเพื่อที่จะได้พลังมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่จากตัวละครที่เห็นนะครับหรือท็อปอันดับเขาจะใช้เป็นพวกเกกโนซิส
นะฮะแล้วก็ฮูป้าซะส่วนใหญ่อาเซอุสนี่ยังมีใช้อยู่ยังไงก็ต้องใช้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมลองลงมานะครับตัวละครที่น่าใช้อีกทีก็คือเดโอคิชินะฮะส่วนเรโกซ่านี่ต้องได้สกิลก่อนมาถึงจะน่าใช้นะครับส่วนแบ็คไวท์คิวริมนี่เห็นน้อยมากนะฮะแล้วก็ตัวหมายูนิคอร์นนะครับอันนี้ก็น่าใช้เช่นกันนะฮะอยากจะบอกว่าเซิร์ฟอิงนะครับใกล้อัพแพทแล้วเซิร์ฟไทยน่าจะใกล้อัพแพทในเลเวลด้วยนะครับต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะอัพวันไหนนะครับผมก็ทีมต้าต่อสู้นะครับกำลังมาแรงแล้วก็มาแรงนะฮะส่วนธาตุความมืดนี่มีน้อยน่าจะเป็นตัวละครที่มีน้อยนะครับคนเขาก็เลยยังไม่ค่อยเล่นหรือยังไม่ค่อยเกิดนะฮะแต่ผมว่าเก็กโนซิสต้องมีอะไรดีฮะคนถึงเล่นเยอะนะครับฉะนั้นจึงเทไปทางเก็กโนซิสต์มากกว่านะอวยตัวเองนี่แหละตามนั้นครับผมแล้วก็มีกิลาติน่าด้วยนะฮะอาจจะเป็นเพราะโดนแก้ทางเยอะจัดนะครับก็เลยเอามาดักทางทีมอื่นๆนะครับผมแต่สำคัญเลยก็คือทีมท่าต่อสู้นะฮะก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับผมท่าต่อสู้ในที่นี้ก็คือตัวผีใหม่เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อไม่นานนี้แต่มีกันหลายคนนะครับเกือบมีกันหมดทุกคนนะครับผมส่วนลูนาลากนี่ก็ยังปั้นกันได้อยู่นะฮะส่วนในเซิร์ฟไทยนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนแบ็คไวท์นี่ถ้าโดนตัวแก้ทางปุ๊บจบเลยนะครับไม่แนะนำให้เล่นนะฮะแต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นได้นะครับผมอันนี้ก็คือ50อันดับนะครับโอ้มีตัวทีมธาตุบินด้วยครับอันดับที่53นะครับเรียกได้ว่าเขาใช้เป็นลืมชื่อไปแล้วฮะตีว่าตัวนี้ฮะคนเล่นน้อยมากนะครับแต่ก็มีความสามารถเหลือล้นเช่นกันนะครับถ้าเราทำทีมดีๆเอาไปตีพวกน้ำแข็งแฟรี่หรือหินนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวลองไปดูด่านกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับว่ามีอัปเกรดหรืออัปเดตไหมผมไปไม่ได้อ่ะผมว่าด่านต้องมีอัปเดตแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเลเวลเริ่มเยอะกันแล้วนะครับผมเลเวลเยอะในที่นี้คือเขาเลเวล95นั่นแหละแต่ยังไม่ปลดล็อกเลเวล100นะฮะอยากเห็นเลเวล100มากจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนะครับสำหรับตอนช่วงอัปเดตตัวละครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้เราไปดูชิปกันต่ออีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าก่อนอัปแพทเนี่ยชิปไปถึงไหนแล้วตัวละครนะมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วมีตัวไหนน่าเล่นหรือเปล่านะครับผมก็แน่นอนฮะว่าจะมีตัวใหม่นะครับพวกนี้ใช้แค่160เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถแลกได้ด้วยชิปธรรมดานะครับโอ้อย่างนี้ก็ดองชุบชิปสีส้มไปได้เลยนะฮะเซิร์ฟไทยนี่ไม่รู้ว่าจะปรับให้แลกตอนไหนนะฮะนี่ฮะเราต้องรอนะครับส่วนตัวใหม่ๆนะครับอย่างเนียดหรือโกดักนะครับยังไม่มีให้แลกแล้วก็อีวาร์กด้วยจากที่เห็นอีวาร์กมีคนเล่นนะครับแสดงว่าน่าจะโหดหรือคนในเซิร์ฟนี่พลังไม่ถึงหรือไม่เท่านะครับต้องลองดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับโอ้แฟด5แฟดโหมาอย่างเยอะเลยฮะเป็น10ตัวแล้วกันนะเป็น10ตัวนะครับเป็น10ตัวเรามีวิกตัวนี้อยู่ครับผมอยากได้ลิงไฟฮะอยากได้ลิงไฟแฟตไม่ต้องเสียเพชรด้วยนะครับก็เป็น1ตัวที่โอเคนะครับถือว่าดีนะก็เมาส์เลเวล23เรียบร้อยแล้วนะครับมีเมาส์บวกเรียวมากกว่านี้ไหมไม่มีนะฮะต้องรอดูอีกทีว่าจะมีเมาส์หรือสัตว์ขี่มากกว่าตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนในเซิร์ฟเวอร์จีนตันแล้วนะครับส่วนในร้านค้านะครับมีกระดิ่งมาขายด้วยเป็นกระดิ่งคิดมาดนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะฮะนี่มีบัฟด้วยนะครับผมบัฟตามด่านนะโอ้อันนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเหมือนเราจะเลือกด่านสู้ได้นะครับโอ้หลายด่านเลยฮะต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะเป็นว่าเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอลองไปดูว่าโปเกมอนมีตัวไหนให้เช่ามีแค่นี้เองอะแต่เช่าดีไหมอะไม่เช่าแล้วกันนะครับแต่พลังก็เยอะอยู่นะฮะในเรื่องสปีดตัวนี้ 8,000 ครับผมเยอะมากเยอะมากแล้วก็พลังอยู่ที่ 20,000 แอทแทคอยู่ที่ 20,000 กว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวเด็กๆไปสู้แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่านะกดไปฮะกดใช่ไหมกดไหมอันนี้แล้วกันนะลืมวิธีการต่อสู้ไปแล้วนะครับลองไปสู้กับ NPC ก็ได้เราเลือกตัวเองนะฮะก็ใส่ไปครับผมเจอท่าต่อสู้ครับผมเราใส่ผลไม้เข้าไปด้วยกดครับผมแล้วก็เปลี่ยนอีกทีมนึงอีกทีมนึงนี่เอาเป็นตัวนี้ละกันเลยครับแล้วก็ตัวนี้เนาะมีตัวให้แค่นี้ลืมไปว่าเอาเข้ามาแค่นี้ฮะบานาด้วยนะครับใส่ผลไม้ไปส่วนอันนี้ครับใส่มิวนะฮะแล้วก็ใส่นกเจอท่าน้ำแข็งเราจะแพ้ไหมเนี่ยน่าจะแพ้มีโอกาสแพ้สูงงั้นเอานกออกนะครับเอาตัวท่าต่อสู้เข้ามา3 2 1ครับไปลุยกันซึ่งด่านเอื้อมหน่วยอะไรฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นด่านสภาพอากาศตะกี้นะครับอยู่ข้างนอกนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนทางด่านข้างในนะครับก็เจอแต่ตัวแฟรี่ครับผม
กิวเหล็กไปก่อนเลยฮะโหเขาลงหัวมาโกงอ่ะโกงอ่ะตีแรงมากตีแรงมากนะฮะปึ๊บเราต้องยื้อให้ได้1ทีทำสตันไปก่อนแล้วกันครับถ้าต่อสู้ครับผมถ้าต่อสู้อันไหนเลือดน้อยอันไหนเลือดน้อยโอเคเอาติไปก่อนแล้วกันนะอมตะอมตะเลือดน้อยแล้วเลือดน้อยแล้วเดี๋ยวรอลองสกิลนะครับมาตายสักตัวไหมฟึบโหไม่เข้าเลยครับผมจีจีจีแสดงว่าเราปล่อยผิดสกิลนะครับตะกี้นี้มวยผิดคู่มวยคนละคู่อย่าครับมวยคนละคู่โอ้ตัวม้ายูนิคอร์นนะฮะเขาไวมากเขามีแต่ตัวเทพเรายิงธรรมดาก็ได้ 5,000 ครับผมนี่ถ้าอันระบบต่อสู้นี้เข้ามาผมว่าน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าการที่เรามีโปเกมอนเทพก็มันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่สเตตัสของตัวละครนั้นๆนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นแพ้เรียบร้อยฮะเศร้าเลยเศร้าเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับการรีวิวแพทก่อนอัปเดตแพทใหม่นะฮะงงไหมก็ก่อนโปเกมอนเข้ามานะครับซึ่งโปเกมอนเจน7หลายๆตัวจะเข้ามานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่กิจกรรมณปัจจุบันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับผมว่าดีตรงเปลี่ยนแมปนี่แหละฮะให้สบายหูสบายตาขึ้นนะครับตรงเทศกาลคริสต์มาสนะครับถือว่าดีมากๆเลยพาร์ทนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน See you again นะครับ